ดีผมครับแอร์เรียนแชนแนลก็กลับมากันอีกแล้วครับผมวันนี้ผมก็กลับมาในวันพฤหัสบดีนะครับผมซึ่งเป็นวันที่อากาศแจ่มใสนะครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเย็นนี้นะครับผมโดยช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกบ่อยมากนะคุณผู้ชมครับต้องระวังรักษาเรื่องรักษาสุขภาพนิดนึงนะครับผมโอเคผมจะบอกไว้ก่อนว่าวันศุกร์นี้ผมจะมีคลิปที่ผมทำกับเพื่อนผมนะครับเป็นคลิปเกี่ยวอะไรผมโพสไปแล้วในแฟนเพจกับ Facebook นะครับไปติดตามมันได้นะครับผมผมทำไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับก่อนรีวิวของเล่นวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันครับก่อนทำรีวิวของเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมกับ Area Channel หรือ Area Ripshi Channel ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยากพูดเยอะครับเดี๋ยวเราเดือนนี้เราจะหมดสิ้นเดือนสิงหาแล้วเนาะก็เราสัญญาไว้แล้วจะรีวิวตัวนี้ครับนี่เซเบอร์ครับจากงานรีวอร์เทคนะครับผมวันนี้ซึ่งจะเป็นงานมือ2แล้วนะครับผมซื้อมาจากร้านนึงซึ่งเขาบอกว่างานดีมากเดี๋ยวเรามารีวิวในกล่องมันมีอะไรบ้างแล้วผมก็ซื้อนี่ใหม่ครับนี่เลโก้นะฮะซึ่งคนจะรีวิวไปเยอะแล้วซึ่งผมซื้อมาเพราะว่ามันราคามันลดนะครับจาก200เหลือ139บาทนะฮะที่ทอยอาร์ตที่เมกาครับหรือทุกสาขาไม่แน่ใจตอนนี้มันลดราคาอยู่ครับรีบไปหาซื้อกันได้นะครับถ้าใครอยากมีไว้นะครับผมแล้วนี่ครับไฮไลท์ไม่ไฮไลท์ครับซีโร่มารุนะครับผมนี่ RX ซีโร่มารุนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวเจ้ากล่องนี้กันเราห่างหายจากการรีวิวกันดั้มไปนานมากนะครับผมเราห่างหายไปนานมากโอเคเดี๋ยวหน้าตัวต่อไปน่าจะเป็น W Sky นะครับผมแล้วต่อไปก็ไปรับชมกันดีกว่าผมว่าในกล่องนี้ครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไง Let's go นี่ครับผมนี่จะเป็นคุณนายเซเบอร์นะครับก็นี่ก็จะเป็นหน้ากล่องจะเขียนว่า Saber Powered by Revotech นะครับผมก็จะเป็นงานของ Revotech จากซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง Fate Stay Night นะครับผมซึ่งซีรีส์นี้ผมขอบอกตรงว่าผมไม่เคยดูเลยครับผมโดยอันนี้น่าจะเป็นคนทำหรือเปล่าอินุกิโทโมฮะไฮเดะนะครับผมโปรดิวเซอร์ก็จะเป็นของอะไรไคโยโดช่างมันนะครับไม่อ่านแล้วครับนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องก็จะเป็นผู้ผลิตก็จะเป็นของน่าจะเป็นของไคโยโดนะครับนี่ครับโปรดิวส์แอนด์วอร์ติสบายไคโยโดนะครับผมนี่จะเป็นเซเบอร์นี่ก็จะเป็นหน้ากล่องครับหน้ากล่องก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับผมอันนี้จะบอกว่าจะเป็นงานมือสองซึ่งงานค่อนข้างดีมากเลยครับผมกล่องสะอาดมากครับซึ่งจะมีกล่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ผมได้มาราคา499บาทครับซึ่งเป็นราคามือสองนะราคามือหนึ่งผมว่าน่าจะมาเป็นพันเนาะนี่ก็จะเป็นข้างกล่องครับข้างกล่องก็จะเขียนว่างานรีวอร์เทคแล้วก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำประกอบว่าจอยเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่จอยก็สามารถขยับได้แบบ180องศาย่อได้ขนาดนี้หักหมุนข้อเท้าอะไรได้นะฮะต่อไปครับก็จะเป็นช่วงหลังกล่องนะหลังกล่องก็จะเป็นท่าแอคชั่นของคุณเซเบอร์เขานะครับผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมตัวนี้ถึงชื่อเซเบอร์นะใครรู้ใครมีข้อมูลอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับผมข้างกล่องก็จะเป็นเซเบอร์นะครับจะเป็นภาพสีแดงนะครับจะเป็นงานรีวอร์เทคนะครับรีวอร์เทคนี้ก็จะงานคล้ายๆกับของS Figure Art นะครับประมาณนั้นครับจุดขยับเยอะแต่วันนี้เขาจะเน้นทำอนิเมะมากกว่าไม่เหมือน S Figure Art ก็จะทำพวกMask Rider Ultraman อะไรพวกนี้ครับการ์ตูนเหล่านี้จะไม่ค่อยทำนะฮะนี่ก็จะเขียนครับ Fate Stay Night นะครับ Inuki Tomohide นะครับผมขออนุญาตแกะกล่องเลยแล้วกันนะผมนี่กล่องก็แกะมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเขาตอนแรกผมซื้อมาเขาต้องมีการเช็คกล่องก่อนนี่ลืมดูด้านบนครับด้านบนกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับFate Stay Night นะครับ Saber Powered by Revotech นะครับผม Revotech นะครับผมด้านล่างก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะเป็นคำเตือนอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับผมต้องของเล่นต้องอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปนะครับผมโอเคขออนุญาตแกะกล่องครับก็เปิดธรรมดาครับปึ๊บออกมาแล้วครับผมแกะปรับกล่องแป๊บนึงครับออกมาแล้วครับแกะกล่องก็จะมีแค่นี้เลยครับแล้วก็จะเป็นกระดาษครับเป็นกระดาษที่ติดไว้ในกล่องครับออกมาได้ไหมเนี่ยออกมาได้ครับนี่ก็จะเป็นเหมือนฉากของคุณเซเบอร์ของยาฟิกเกอร์ลงก่อนนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นสุดยอดครับเป็นสุดยอดคืออะไรวะนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นรูปเหมือนครึ่งวอลเปเปอร์นะเอาไว้ตั้งข้างหลังได้ครับก็คือเซเบอร์เฟสเตย์ไนท์นั่นเองครับคือเอาฟิกเกอร์มาวางนี้ก็ฟิกเกอร์มาวางตรงจุดนี้ก็น่าจะสวยขึ้นนะครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นขออนุญาตหลบก่อนนะครับอั
ันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบตัวละครของที่รีเวอร์เทคที่ผลิตออกมานะครับผมก็จะมีอีวานเกเลียนนะครับอีวานเกเลียนแล้วก็อะไรนี้กันดั้มหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่างานรีเวอร์เทคผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมบอกตัวนี้ออกมาในปี2000เท่าไหร่2000สักพันเนี่ยนะครับจำไม่ได้ช่างมันนะน่าจะออกมานานแล้วงานตัวนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นผลงานของงานรีเวอร์เทคและของผมจะออกมารูปแบบไหนบ้างนะฮะผมด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับนี่กับใบนี้ก็จะเป็นของคุณเซเบอร์นั่นเองครับโอเคน่าจะออกในปี2007เนาะประมาณนั้นเห็นเป็นเกียร์ต่อไม่ใช่ผมว่าดาวไว้ก่อนนะโอเคด้วยการเสียเวลาครับเรามาดูตัวละครดีกว่าครับผมนี่ในกล่องนี้มีอะไรมาบ้างนะฮะก็จะมี1ครับก็จะมีฐานตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นฐานเอาไว้ค้ำคุณเซเบอร์ไม่ให้ไม่ล้มนะครับผมต่อไปนี่ก็จะเป็นเมนหลักนะครับผมจะเป็นคุณเซเบอร์นะครับผมเซเบอร์นะครับขออนุญาตปรับกล้องลงนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับขออนุญาตแกะเลยนะครับเวลาแกะก็ดึงตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันปิดไม่มากเท่าไหร่นะฮะปึ๊บเวลาดึงก็ระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าของเราหรือของเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้เนาะมาแล้วกลิ่นเนี่ยคอยพูดครับกลิ่นออกกลิ่นยางออกมาหึงเลยครับนี่จะมีมาให้อาวุธนะฮะเดี๋ยวเอามาก่อนนี่ออกมาแล้วครับเซเบอร์นะครับผมเซเบอร์จากเฟสเตย์ไนท์นะครับเอ้ยทำไมยืนไม่ได้อ๋อตัวนี้ล็อกขาอยู่ครับขออนุญาตดึงก่อนฮะปึ๊บ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 ดื้อดื้อดื้อออกสิออกเซออกมาแล้วครับข้างในนี้ก็มีพลาสติกอีกชั้นนะครับซึ่งงานมือสองเขาเก็บงานไว้ดีมากนะครับเพื่อเอามาขายต่อแต่ผมจะไม่ขายครับผมจะเก็บไว้เพราะว่ามันค่อนข้างสวยผมซื้อตัวนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับว่าจะเอาดีไหมนะฮะเพราะมันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะก็นี่ก็ฉีกๆไปเลยครับเพราะว่ามันติดลงล็อกอะไรวุ่นวายหมดนะนี่ครับออกมาแล้วครับโอเคนี่น่าจะยืนได้แล้วนี่กิ๊ก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 น่าดักออกก่อนนะออกนี่เขาต่อค่อนข้างแน่นเลยครับนี่ออกมาแล้วครับฟึ้งหมุนรอบตัว1ทีนะฮะโอ้ยไม่ค่อยสบายนะฮะหมุนรอบตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับซึ่งหน้านี่ดีเทลสวยงามมากครับโอเคขออนุญาตเอานื้อเอาลงก่อนเนาะนี่ครับดีเทลหน้าทำสวยมากครับตัวในกล่องก็จะแถมมาก็จะเป็นดาบสายกับดาบของแม่นางเองนะครับผมนี่สองดาบสองเล่มนะครับผมซึ่งดาบสายผมรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะฮะน่าจะเล่นอะไรได้เนาะโอเคมาต่อไปก็จะมาดูรายละเอียดดีเทลครับดีเทลข้างหน้านี่สวยมากครับดูครับเหมือนในอนิเมะเด็ดๆเลยฮะดูสวยงามมากครับหน้าอกทำสีมาได้ดีมากครับจุดแบบว่าสีลอกอะไรไม่มีเลยนะนี่ขนาดงานนี่งานมือสอนนะครับแสดงว่าเจ้าของเก่านี่เขาเก็บไว้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะเนี่ยโอเคต่อไปมาดูจุดขยับครับผมจุดขยับก็จะมีหัวหมุนได้นะครับผมหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมข้อต่อค่อนข้างจะหนืดๆมันเหมือนจะเป็นแบบยากหนืดๆหน่อยนะฮะอันนี้ต้องระวังเล่นเวลาเล่นก็ระวังนิดนึงนะครับหมุนซ้ายขวาได้ครับเงยขึ้นเงยลงได้ครับนี่เงยขึ้นเงยลงได้นะครับแขนหมุนได้รอบทิศหรือไม่แขนหมุนได้หรือเปล่าแขนหมุนได้นะฮะก็จะเป็นจอยแบบแปะเข้าไปเลยนะเนี่ยฮะจะเป็นจอยแบบติดเข้าไปเลยน่าจะมองไม่เห็นเพราะแสงมันสะท้อนนะครับนี่ขออนุญาตขยับแขนเดียวนะครับผมกลัวแขนหลุดนะฮะแขนขวาตรงนี้ก็จะเป็นหัวไหล่เขาก็จะขยับได้นะฮะนี่ขยับได้ซ้ายขวานะครับข้อพับข้อศอกก็ขยับได้นะฮะขยับได้นะครับผมไม่สุดนะครับเพราะจะสุดเดี๋ยวมันจะหักนะฮะโอเคหมุนได้ไหมโอเคครับแขนหมุนได้นะฮะแขนตรงนี้หมุนได้นะครับข้อมือนะครับข้อมือหมุนได้ครับผมข้อมือหมุนได้นะครับโถผมชอบว่าแม่งสวยจริงว่ะโอ้ดูทำสีมาสวยงามมากครับเอวขยับแบบนี้ได้นะฮะขยับแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าหมุนได้ครับหมุนได้นี่หมุนได้นะฮะแต่ก็อย่าหมุนบ่อยเลยครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับข้อต่อนะครับผมโอเคจุดบนสุดแล้วข้างล่างครับอันนี้ก็จะเป็นยางนะครับจะเป็นกระโปรงกรอกนี่จะเป็นยางนะครับยางเขาเรียกว่ายางอะไรเนาะยางเรซินมั้งครับน่าจะเป็นยางเรซินเนาะก็ขยับนะครับขยับได้นะนี่ครับขยับได้สุดนี้ประมาณนี้แล้วขึ้นถึงเอวเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็น
เป็นตัวแบบตัวล็อกไว้นะแล้วก็จะมีตัวข้อไงเห็นไหมฮะเนี่ยนะนี่ก็เวลาขยับก็จะขึ้นได้เลยปึ๊บก็ลงก็ปึ๊บก็ลงมาเล่นก็ระวังนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะฮะก็เดี๋ยวทำเยอะเดี๋ยวมันจะเสียหายครับเอาประมาณนี้กันเนาะเอาฝั่งเดียวเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนี่ขยับกลางก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นยานะครับกระโปรงหน้ากระโปรงหน้าก็จะเป็นยาเหมือนกันครับนี่สีสวยเลยครับทำสีมาดีมากครับสีด้านเนาะทำสีด้านมาสวยงามมากครับขานะครับขาขยับแบบจอยแบบซ้ายขวาได้ประมาณนี้ฮะนี่หน้าหลังไม่ได้ครับน่าจะได้แค่แบบไหนเนาะขออนุญาตนะครับอ้อนี่ต้องหักแบบนี้ครับ180องศาประมาณนี้ฮะนี่ครับก็หักได้ประมาณ180องศาครับประมาณนี้เลยฮะนี่นะฮะโอเคขออนุญาตลงเนาะมันจะเป็นจอยแบบเหมือนแบบจอยเฟืองครับมันจะกึกกึกกึกตลอดเวลานะฮะหัวเข่าครับหัวเข่านี่โอ้โหขยับได้สุดเลยนะฮะมันเป็นจอยเฟืองครับดูได้ยินเสียงไหมฮะมันจะเป็นจอยเฟืองนะครับก็ต้องเล่นแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะเวลาตั้งท่าแอคชั่นอะไรเนี้ยต่อไปข้อเท้านะครับข้อเท้าก็จะเป็นเหมือนจอยเฟืองเหมือนกันครับปึ๊กนี่ฟังครับนี่ครับมันแล้วก็หมุนข้อเท้าหมุนได้นะครับข้อเท้าหมุนได้เข่าหัวเข่าตรงหัวเข่าก็หมุนได้นะฮะแต่อย่าหมุนดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะฮะโอเคประมาณนี้ครับจุดขยับก็มีประมาณนี้เนาะรีโวเทคผมก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้เท่าไหร่เนาะเพราะรีโวเทคผมไม่ค่อยได้จับอยู่แล้วนะงานประเภทแบบนี้ฮะต่อไปรีวิวอาวุธครับอาวุธก็จะมีดาบเซเบอร์ของคุณเซเบอร์นั่นเองนะครับผมดาบดีเทลทำมาสวยงามมากดูเนี่ยลงสีทุกอย่างนี่ละเอียดหมดเลยครับดูฮะเป็นไงครับทำโคตรดีนะฮะตรงนี้อาจจะสีลอกหน่อยเนาะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นงานมือสองครับไม่สิผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นดาบใสนะฮะดาบใสเนี่ยจะเป็นดาบพลังของคุณเซเบอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะจะทำมาดีมากครับสวยงามมากต่อไปอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นฐานตั้งนะครับผมฐานตั้งแล้วมันตั้งยังไงวะน่าจะตั้งยังไงเนาะเนี่ยครับ มันให้มาตั้งยังไงเดี๋ยวผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็แปะอย่างนี้ไปเนาะแบ่งนี้ไปแล้วไงต่อแล้วผมขออนุญาตดูหลังกล่องก่อนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไรเนาะก็เนี่ยครับในกล่องก็มีทั้งหมดประมาณนี้เลยครับมีแค่นี้เลยนะครับผมเวลาจัดท่าแอคชั่นก็วางนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกลัวมันจะจุดขยับมันจะเสียนะฮะเวลาก็เล่นของเล่นอะไรก็ระวังนิดนึงนะครับผมนี่คุณนายเซเบอร์นะครับผมมันอาจจะหนักกระโปรงนะครับเพราะว่าอาจจะยืนไม่ค่อยได้นะฮะนี่ยืนยังท่าไงดีก็ดูกล่องก่อนอ๋อได้แล้วครับจะเป็นท่ายืนแบบกุมดาบด้านหลังเนาะเดี๋ยวดูก่อนดูท่ากันก่อนนี่ประมาณนี้ครับชึบย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 ึบนี่ครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่เป็นท่าแบบดาบปักพื้นนะครับเดี๋ยวต้องไปยืนท่าอีกนานๆเลยอันนี้เอายืนให้มันได้ครับตอนนี้นะเดี๋ยวเอาไปตั้งตู้โชว์เดี๋ยวมันต้องยืนได้ดีกว่านี้แน่นอนนะอันนี้มันอาจจะยืนอย่างนี้ไปก่อนนะครับเอ๊ะทำไมมันยืนไม่ได้เนี่ยหรือต้องมีตัวค้ำนะฮะมีตัวค้ำมันดีขึ้นเยอะนะครับผมอันนี้ก็ค้ำชั่วคราวไปก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับของเจ้าเซเบอร์นะครับผมคุณผู้หญิงเซเบอร์จากเฟสเตย์ไนท์นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นดาบอีกข้างนึงเผื่อเขาถือสองข้างฮะนี่ครับนี่ครับกลายเป็นทูเซเบอร์นะครับถือสองข้างแม่งเลยครับเดี๋ยวต้องหาวิธีการยืนให้ได้ใหม่เนาะแต่ตอนนี้ก็มีประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็สรุปเลยแล้วกันครับเพราะว่าคลิปมันเดี๋ยวมันจะนานไปก็สรุปก็เซเบอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานรีโวเทคผมแนะนำว่าซื้อเลยครับถ้าใครหามือสองได้ผมว่าซื้อผมว่าเป็นงานที่ออกมานานนะฮะแต่ว่าสวยมากจุดขยับก็โอเคครับแต่ข้อเสียคือเวลายืนจะยืนยากนิดนึงครับเพราะว่ามันจะหนักตรงช่วงกระโปรงเนี่ยมันอาจจะทำให้ยืนยากก็เลยต้องเอาตัวค้ำมาให้เนาะแล้วก็จะมีดาบให้สองเล่มนะครับรายละเอียดดีเทลตัวโดยรวมเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดแค่เสียงเดียวคือกระโปรงมันหนักและทำให้มันยืนไม่ได้ครับมันเลยต้องใช้ตัวค้ำเนาะแต่ถ้าเวลาไปยืนบนตู้ดีๆผมว่าน่าจะยืนได้นะเดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะครับผมโอเคผมแนะนำครับตัวนี้ผมแนะนำเลยเลคคอมเมนต์ครับใครชอบเฟสเตย์ไนท์หรือใครมีอยู่แล้วเนี่ยหรือใครยังไม่มีและอยากมีเนี่ยก็ไปหาซื้อได้นะครับตามร้านพวกฟิกเกอร์หรือในเว็บไซต์ต่างๆครับซึ่งอันนี้ผมซื้อมาจากร้านมาสรุนะครับผมร้านมาสรุนี่ก็อยู่ตรงไปรษณีย์พระโขนงนะครับผมถ้าใครแวะเวียนไปทางนั้นก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมโอเค
โอเคก็สุดท้ายนี่ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมแอร์เรียขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายน้องเฟสเตย์ไนท์น้องเซเบอร์ไปนะครับ